ดีจ้ะอีหอยหลอดทุกคนนะจ๊ะวันนี้อยู่กับเจ๊ดำนำพานั่นเองนะวันนี้เรามีพิธีกรสาวสวยไฟแรงที่เป็นที่ฮอตฮิตมากในหมู่ของอินฟลูเอนเซอร์ก็จะต้องมากอกแกะเขาน้องมิ้นท์นิยารินสวัสดีพี่มิ้นท์ค่ะcome from เชียงใหม่เจ้าเจ้าวันนี้เป็นงานบรรยากาศก็คือคักมากนะคะมีทั้งอินฟูมีทั้งแบบนักฟุตบอลเดินสายมีงานใหญ่นั่งเดี๋ยวพักนั่งพักกันอยู่เพียบเลยแล้วเป็นไงล่าสุดเราไปดูบอลไทยมาหนูไม่ได้ไปไม่ได้ไปหรอเอาเหรอนึกว่าไปแฟนคุณเป็นคนภาคใช่ไหมหนูมีแฟนด้วยหรอเอาแล้วนี่กูอยากได้ยินคำนี้แหละแฟนด้วยหรอถ้ามีมาก็เห็นสิเขาไม่ได้แบบแฟนใช่ไหมทำไมสายตาคุณเหมือนเป็นอาหวังอ่ะสายตาคุณมีหวังขึ้นมาเลยนะก็อยากจะมีหวังเลยทำไมพี่กูเนี่ยโอเคพี่ก็เลยเอ๊ะจะไปแล้วเอาอยู่ๆไปก็ปล่อยมันโอเคโอเคอย่างเดียวแล้วกันสรุปตอนนี้น้องมิ้นก็ตามนั้นแหละนะตามนั้นแหละตามที่เข้าใจแหละวันนี้คิดว่าบรรยากาศเนี่ยอินฟูคนไหนที่เราดูทรงแล้วพอจะเป็นนักฟุตบอลที่แบบเราเห็นแล้วใช้ได้ผีดาวใช้ได้มีไหมดูทรงแล้วมีใครบ้างทรงเขาก็ต้องให้เขาแล้วล่ะได้ยินยังได้ยินกันหรือยังนี่สีนี้สีขาวดูทรงนะดูดิโอ้โหทรงนี่แบบมีแต่ทรงกับซุดนะตอนนี้จะทรงหรือจะซุดเดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วตอนนี้พี่มิ้นทำอะไรอยู่บ้างก็ทำอะไรงานมีพองานก็เหนื่อยงานอะไรมีตีโฟร์เลฟครับ2024ครับก็ถือว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนด้วยที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็น่ารักมากทุกคนดีมากดีใจสุดๆเลยก็เดี๋ยวไปเตะบอลกันไปตามพี่โฟนได้นะที่บริษัทเขาชื่ออะไรกันทิคคอร์ปอเรชั่นไม่ใช่ดิที่ในแฟนเพจที่เข้าไปติดตามผลงานร่วมกันเลยไหมเหรอร่วมกันมีเดียแต่ว่าเป็นบริษัทกันทิคคอร์ปอเรชั่นตามนี้ครับผมก็ติดตามคนตรงไว้แล้วกันนะครับเกิดอยากได้ไปทำงานอะไรก็บอกได้ตามนี้เงิน 1,500 วันนั้นที่ว่ามีปัญหาเนี่ยมันหายไปไหนผมอันนี้จะได้เคลียร์เพราะคนถามเยอะว่าเงิน 1,500 ของอาจารย์กุ๊กที่ว่าโอนให้มันไปเที่ยวซ่องเจกิ๊บอ่ะแล้วโอนให้เขาแล้วมันยังไงที่เราไปกินข้าวต้มเหมือนปะมันหลายเหตุการณ์เลยวะผมเอาเงิน 1,500 นั้นน่ะทำอะไรไปทำอะไรพูดไปไปซื้อเสื้อเสื้ออะไรเสื้อบอลเสื้อยืดเสื้ออะไรเสื้อคอกลมเสื้อคอกลมสีอะไรสีสเกตเนี่ยออกตลกไงคือเวลาคนโดนจับได้จะออกทางตลกแล้วไม่สบตากล้องนะตอนนี้ใช่ผมมีนิรุธนิรุธแล้วทำไมไอ้แจ๊บต้องออกจากเจ๊ดำก็น่าจะเสียใจเหมือนกันโอ้โหอยู่ด้วยกันมาตั้ง2ปีไอ้เด็กคนนี้พอมันมีชื่อเสียงมากเข้าไปแล้วว้าไอ้แจ๊บดูดิไอ้ดีเยี่ยน้องฝาแฝดผมไอ้เจี๊ยบแอบยิ้มไว้ข้างหลังดีนะเอาตัวรอดใหญ่เลยตอนนี้ดูดิเนี่ยพอมันเนี่ยมันมีชื่อเสียงก็แจ๊บสปอร์ตให้ดี69แล้วก็ไปแล้วโอ้นี่ผมลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยไว้หน้าลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวนะมีตัวปลอมเนี่ยรถถังอ่ะเอาต้องเอาตัวจริงไปลิขสิทธิ์อยู่กับพี่ถังตอนนี้ได้ข่าวว่าไอดอลลีกล่าสุดที่คุณมีทีมเหรอคุณทำอย่างนี้กับพ่อลบได้ไงไม่ใช่จะเล่าให้ฟังตัวก็คือเรื่องของเรื่องแต่ซีซั่นแรกอ่ะจะมีทีมนักมวยทีมอีสานแต่นักมวยกับอีสานนี่เหมือนทีมเดียวกันเลยฟังก่อนอีกก็ไม่ฟังไงแล้วจะอธิบายให้ฟังนี่ไงก็ไอเน้นส่งมาว่าจะหาทีมนักมวยทีมนึงทีมอีสานทีมอีสานแล้วยิ่งจะเป็นนักร้องทีมอีสานแล้วก็ทีมเน้นแล้วก็น่าจะทีมคนบ้ามวยบ้าบอลเนอะไปมวยแล้วนะจิตใจฟังไปเลยเรามวยเลยคนละวันผมว่าพอดูแล้วมันแบบไม่พร้อมนิดหน่อยว่าทีมไม่ลงตัวใช่คำนี้ไม่ลงตัวผมก็เลยขอถอนออกถอนออกอ่ะคุณมันไม่โกนนะคุณถอนทำไมอ่ะใช่โกนมันเกี้ยงกว่าไอ้เลเซอร์ดีกว่าอ๋อเลเซอร์ใช่ใครอ่ะใครไม่นั่งอุ้ยโดนเลยโอ้โหนี่มึงมีแต่ควันปอดแล้วเนี่ยขนาดที่ลมนี่เนี่ยอ๋อวันนี้เวลาไม่ลงเลยแล้วกับพ่อลบได้ยังไงกับทีมพ่อลบยนต์ผักหลังจูดัสดูใจไม่อันนี้คุณอธิบายส่วนของคุณแล้วไงเจ๊ก็ต้องถามเพื่อให้ความกระจ่างกับแฟนๆว่าทีมพ่อลบกับคุณนี่คือยังไงกันมึงไม่เจอแล้วมองหน้าพ่อไม่ติดแล้วมึงมานั่งนี่มาใกล้ๆมือมาหน่อยเพราะมันเริ่มเหล่แล้วก็คือเหมือนเดิม
เหมือนเดิมไม่เหมือนว่าเฮียนี่แหละเดี๋ยวจะขึ้นแล้วเนี่ยตอนแรกเหมือนปกตินะคุณสบตาเขาด้วยไอ้เฮียนี่ส่งอย่างเดียวเลยแม่งมันต่อไงพ่อลูกเหมือนเดิมครับพ่อโดดเขาได้ไหมครับทีมเรามันเล็กไปมาซ้อมทีมเราไม่ได้สิทีมเรามันไม่มีที่เขาแล้วอ๋อนี่เอาเลยใช่ไหมเอาแล้วเอาอยู่กับเรื่องของพลอยพลอยจุลีกำลังจะกินข้าวใช่ไหมยืนให้ดีกว่านะเออกำลังจะกินข้าวใช่ไหมใช่แล้วเอางั้นกินก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยถามกินสักคำหนึ่งเดี๋ยวถามตอนเคี้ยวเฮ้ยอร่อยมากยังหยอกเออเอาลองกินสักคำหนึ่งจะถามตอนเคี้ยวหน้าเจ๊เลยก็คือพอเห็นหน้าเจ๊แบบอ่ะลุกขึ้นมาอร่อยไหมเลิศนะเออเนี่ยวันนี้มางาน VG for Love เนี่ยนะพี่พลอยดูแล้วจากทรงเนี่ยอินฟูคนไหนจะเตะบอลดีสุดเอาแบบยังไม่ลงสนามเลยโคตะเพราะพ่อเขาเป็นนักบอลอ๋อใช่คาซูโยชิมิวระถูกไหมพ่อเขาเป็นตำนานที่ยังเล่นอยู่แล้วลูกจะขนาดไหนอ่ะใช่ไหมพอดูทรงแล้วเนี่ยทรงดีมากขาวเนียนหล่อแค่หนึ่งนะลูกไม่เกี่ยวกับบอลสักนิดเลยนะเนี่ยไม่เกี่ยวสักนิดเลยเออไม่แต่พ่ออ่ะรู้สึกว่าพวกนี้มันอยู่ในสายเลือดเขาเป็นทั้งนักกีฬาเป็นความเป็นนักกีฬาแล้วพ่อยังเป็นนักบอลอีกมันน่าจะส่งต่อมาแล้วเชื่อว่าเขาเนี่ยน่าจะเล่นบอลได้ดีโอเคโคตานะโคตาโคตาทั้งใจพ่อหัวใจโคตาไปคนอื่นที่ไม่บ้าผู้ชายดีกว่าแล้ววันนี้ดูจากทรงแล้วเนี่ยอินฟูคนไหนอินฟูคนไหนที่โคตะเหมือนกันก็เชเจดำนะเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะเมื่อกี้แค่แบบโฆษณาคันๆอันนี้เรื่องจริงอ่ะฝากติดตามตึกผีรีวิวด้วยนะเออโคตะเหมือนกันใช่มาพี่เรอาจาก I am Legend Thailand ใช่วันนี้ดูจากทิศทางแล้วอินฟูคนไหนที่พี่เรอามองว่าทรงฟุตบอลจะดีที่สุดก็น่าจะโคตะแหละโอเคโคตะเหมือนกันโคตะเพราะอะไรเขาหุ่นเขาดีเขาเตะบอลเก่งหรือไม่ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยนะตั้งแต่เดินเข้ามาเนาะอย่างโคตะโคตองนี่เลือกใครโคตะชัดเจนนะเออก็ไม่เลือกผัวแล้วตอนนี้เลือกโคตะแล้วเออเอาติดตามพี่แรงได้ที่ไหนคะไอแอมเป็นเจนไทยนะคะฝากติดตามด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนักเตะใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยทุกเดือนมีใบหน่อยได้ไหมเป็นผู้ชายโคตะค่ะเราอยู่กับตัวตึงของปีศาจแดงทั้งคู่เลยอ๋อมาอยู่สู้ตายแล้วก็จันบีสวัสดีค่ะวันนี้ถ้าดูด้วยตาเปล่ายังไม่เห็นฝีเท้ากันครับคิดว่าใครตึงสุดในอินฟูเวลาลงสนามไปยกเว้นตัวเองเพราะมันลบครับโอเคตึงนี่หมายถึงฟอร์มหรือว่าเสื้อเชื่อหลานเล่นฟอร์มสิไอ้บีฟอร์มเดี๋ยวถ้าเขาถอนไม่เกี่ยวกูนะฟอร์มนะฟอร์มเข้าลบนะฟอร์มลบครับหยองครับพี่ทักใกล้ตัวที่ยืนตัวนี้เลยเจ๊ดำครับออฟฟิเชียลเฮ้ยล่าสุดเนี่ยผลงานของเขาที่เจอ GMM Gammy เนี่ยก็บอกว่าเก้าอี้นี่ร้อนมากผมพากอยู่เนี่ยตอนแรกนั่งอยู่ข้างนะไม่เขาเดินก็ตะกระสายรู้ไหมต้องมีร้อนเพราะใครรู้ไหมไอ้แม็ก3เม็ดไอ้เวนเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นแม็ก9เม็ดโอ้โหไม่เปลี่ยนกู3ตูเลยเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเราต้องการคอนเทนต์คือสุดท้ายที่ต้องระวังเนี่ยระวังไอ้แม็กระวังพวกเดียวกันนี่แหละแล้ววันนี้มันเป็นตัวฝั่งไหนเนี่ยฝั่งแกนั่นแหละเลิกยิงให้ตรงกรอบไว้การเดี๋ยวมันปัดเข้าเองสบายอ่ะคุณถามหน่อยว่าเนี่ยวันนี้มาเตะบอลกับ VG for Love เนี่ยคุณว่าอินฟูคนไหนที่ทรงบอลดีสุดอํานวยโอเคขอบคุณมากอธิบายเสริมก็ได้ว่าทรงบอลก็ไม่รู้เห็นหันหลังให้กล้องก็จริงๆแล้วเนี่ยนักเตะระดับโลกมีไม่กี่คนที่เก่งกว่าผมถ้าให้นับก็โรนโดเมสซี่เอ็มบัปเป้การดูจากทรงวันนี้แล้วคิดว่านักเตะคนไหนที่เป็นอินฟูจะทรงดีสุดผมคุณตอบเหมือนผมมั้ยใช่ก็ผมคิดว่าเรา2คนเนี่ยถึงจะอยู่คนละทีมแต่ผมคิดว่าเรา2คนน่าจะเป็นแบบตัวที่โดดเด่นของแต่ละทีมเลยแหละที่เค้าให้แยกเพราะว่ามันจะเก่งเกินมันจะเด่นกันเกินไปถ้าเราอยู่ทีมเดียวกันน่ะเราจะปลุกเค้าอย่างเดียวไงใช่ๆมันจะเก่งเกินมันจะไปแบบยิงจนปวดตีนอะอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูว่าวันนี้ผมจะเปิดปุ่มใส่ใครบ้างก็อันนี้สตาร์ที่ติดเลเซอร์นะก็มีหน้าแข้งเลือดกันบ้างงานเนี้ยพูดคือแค่นั้นมีเมอร์มาแล้วเดี๋ยวสนับแข้ง
นามแค่ไม่ใช่สนามเอาเปลือกเอาเปลือกทุเรียนใส่เคยเห็นเครื่องยี่ป่ะในตอนที่เตะกับเด็กช่างกลน่ะกูจะหนีไปอยู่ที่ไปกุ๊กก็ได้ที่มีทั้งไอ้ปลามีทั้งรถถังมีทั้งจานบีด้วยอย่างนี้แล้วดูทีพี่มีใครทีผมมีใครนี่มีคนนี้ไงพี่ตัวเองเอาไม่รอดเลยครับที่แล้วอ่ะแล้วถึงนะกูเถียงมึงไหมล่ะเขาจ่ายให้สองสามครั้งอู้เชื่อไหมยืนหลังกูเหนื่อยเหนื่อยเมื่อไหร่กองหน้ากูจะยิงวะกูไล่เตะเขาไม่เถอะเข้าเราวันนี้คู่หูกันโอเคเดมเปิดผมมุ่งอันนี้อำนวยเจ้าเวหาเดี๋ยวเราเต้นกันวันนี้ปุ๊บเราเต้นกันยี่เลยทีมแค่นั้นแหละเพียงเคยทำกันอ่าเต้นใส่กันโอเคแล้วระดับแล้วก็ระดับกันอ้าเลยไปคนอื่นเลยสองนี้ไม่น่าได้เลยฟุตบอลตอนเวลาบ่ายโมงเดี๋ยวก็ถ่ายครับยิงได้ฮะเรายิงได้นี่พยันได้ช็อตแล้วพยันคุยแล้วกันเดี๋ยวไม่คุยกูไม่ทำคนนี้คนนี้เป็นไงบ้างพี่โอ้ยกูยังไม่ขายสุดยอดที่เป็นไงอาชีพสวยงามไม่มองไม่จ่ายมาหรือรู้แล้วบอลนี่ผมแบบถ้าผมมันเข้าตรงตะข่ายมันจะง่ายไหมผมยิงมันต้องให้มันกระเด้งคำนวณไม่หมดละเหนื่อยไหมแต่ตอนนี้
พักมา5ทีละมึงไม่หายหอบเลยอินฟูหน้าใหม่อดีตยูโรไปแล้วอดีตไม่พอได้อาซิสด้วยส่งมาเจอยิงด้วยเดี๋ยวจะยิงให้ครบซ้ายขวาแล้วก็โหมกวันนี้ไม่ได้โหมกก็จะเป็นเดี๋ยวปีสามรุ่นมาผมรุ่นแคทริกเพอร์เฟคแคทริกนี่คุยกับใครเนี่ยเมสซี่หรือเปล่าไปแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมิเกลเดี๋ยวดีใจแล้วโอ้โหล่างเล่นกับรถถังรถถังย้อนมาโคตะล็อก1จังหวะเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาอีกทีแล้วยิงเรียบร้อยตังลูกมาลูกนี้ซ้ายเนียนเนียนแล้วซ้ายก็เข้าทำพินหน่อยพี่เกมแล้วลูกนี้ขวายัดมาเป็นไงวันนี้ได้ปกติแล้วอยู่ทีมเดียวกันแต่วันนี้เราได้ปากกันคุณโดนเจ๊ดำไปเป็นไงบ้างคือเอาจริงๆว่าตอนคนอื่นได้บอลอ่ะผมไม่มีไฟเท่าตอนเจ๊ได้บอลนะเคยเห็นตอนเจ๊ได้บอลเห็นผมกับพี่ถังพุ่งเข้าหาไหมเห็นไม่ใช่แค่มึงสองคนไอ้นี่ด้วยความกระหายมันแบบจะมาเล่นเจ๊ด้วยแต่กินยากหมดเลยถ้าสมมติ7คนกินเจ๊ยากผมเข้าชงชางเพราะผมนึกว่าพี่ถังรอซ้ำแต่ไม่มีพี่ถังไม่ซ้ำพี่ถังหายมันๆๆเอาไป1ประตู1แอสซิสต์ครับอันนี้เล่นเล่นกันมากี่รอบแล้วนะฮะคราวนี้เล่นกันมากี่รอบโอ้เยอะหลายรอบผมเล่นมาประมาณรวมแล้ว4นาทีนะโล่งเป็นทุ่งขนาดนั้นทำอะไรไม่ได้ให้มันรู้ไปเฮ้ยไม่ต้องอ้างสิเออแชร์ไปลงข่าวปดกันเอ้าเอ็นจอยตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ VG for Love ครับ2024วันนี้สนุกมากนะครับฝากติดตาม JDOM Official ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นอย่าไปยุ่งกับเขาคุณอำนวยยานรังสีที่เป็นคือเป็นคนไข้ที่ตอนนี้โรงพยาบาลเขาหาอยู่รังสีธัญญาเขาหาอยู่เนี่ยเห็นป่ะเดินคุยคนเดียวแล้วอ่ะเออน่าสงสารเขานะโอ้อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามตัวเทพฟุตบอลด้วยเป็นห่วงครับโอ้รักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมน่าเห็นใจน่าเห็นใจนะอ่ะพระเจ้าอวยพรทุกคนนะอ่ะลาแฟนๆก่อนลาแฟนๆดีๆตั้งใจตั้งใจเจอกันภาคต่อแล้วครับตั้งใจตั้งใจกันครับแฟนผีไร้ขนไปแล้วนะครับดีๆลาดีๆลาดีๆตัวเทพฟุตบอลลาดีๆไปเว้ย